ฟังนิทานกันแล้วกันและครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสัตว์ร้ายที่น่ากลัวที่สุดมันชอบเดินไปตามหมู่บ้านมันมีตาสีตามีขาหกขาและฟัน 1,000 ซี่ตอนเช้ามันจะกินผู้ชายที่ออกมาทำงานในทุ่งนาตอนบ่ายมันจะเข้าไปตามฟาร์มเพื่อกินแม่บ้านและเด็กซึ่งกำลังกินข้าวเที่ยงตกกลางคืนมันจะเดินไปตามถนนเพื่อเสาะหาอาหารมื้อค่ำในหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดมีสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งสองนั้นเป็นคนที่ทำขนมเค้กพวกเขามีลูกชายคนหนึ่งชื่อแซมวันหนึ่งขณะที่แซมกำลังช่วยพ่อแม่ทำขนมเค้กเขาได้ยินเสียงเป่าประกาศว่านายกเทศมนตรีจะให้รางวัลทองคำ10ถุงแก่ใครก็ได้ที่สามารถกำราบเจ้าสัตว์ร้ายได้ผมอยากได้ทองคำ10ถุงฮะแซมได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่น่าตื่นเต้นเหลวไหลหน้าเอาขนมใส่เตาก็เถอะอย่ามัวคิดมากอยู่เลยพ่อได้บอกกับเด็กชายบ่ายวันหนึ่งก็ได้มีข่าวออกมาอีกว่าพระราชาจะให้ทองคำ100ถุงแก่ผู้ที่สามารถกำราบเจ้าสัตว์ร้ายได้ผมอยากได้ทองคำ100ถุงแซมได้พูดขึ้นแต่พ่อนั้นกลับบอกเขาว่าลูกเนี่ยยังเด็กเกินไปรู้ไหมตอนนี้น่ะรีบเอาขนมเค้กไปส่งที่ปราสาทก่อนที่จะมืดค่ำเถอะแซมได้วางถาดขนมบนศีรษะขณะที่เดินเขาได้มัวแต่คิดถึงทองคำ100ถุงจึงทำให้เขานั้นหลงทางตะวันก็กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วตายละเจ้าสัตว์ร้ายจะมาอีกไหนไม่ช้าฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วแซมได้หันหลังกลับและได้รีบเดินไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ดูเหมือนว่าเขานั้นกำลังจะหลงทางโดยไม่รู้เลยว่าจะไปทางทิศไหนได้ไม่ช้าความมืดก็ได้มาเยือนท้องถนนได้ว่างเปล่าทุกคนได้หลบเข้าไปในบ้านต่างปิดประตูและลงกลอนด้วยความหวาดกลัวเจ้าสัตว์ร้ายแซมได้วิ่งเข้าไปตามถนนก็หาทางกลับบ้านไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องและรู้ว่าสัตว์ร้ายนั้นกำลังจะเข้ามาในเมืองแซมได้วิ่งไปที่บ้านหลังที่ใกล้ที่สุดและเคาะประตูช่วยด้วยขอให้ผมเข้าไปหน่อยเถอะนะครับช่วยด้วยครับสัตว์ร้ายกำลังมาช่วยผมด้วยเปิดประตูให้ผมทีช่วยผมด้วยแซมได้ยินเสียงสัตว์ร้ายได้เข้ามาใกล้ใกล้เข้ามาพื้นดินได้สั่นสะเทือนบานหน้าต่างกระทบกับวงกบเจ้าของบ้านไม่เปิดประตูให้กับแซมเพราะกลัวสัตว์ร้ายจะเข้ามากินพวกเขาแซมได้วิ่งเข้าไปที่บ้านอื่นๆอีกแล้วก็ไม่มีใครเปิดประตูรับเขาแล้วแซมก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้ายได้เข้ามาใกล้มันมาแล้วช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมดีเขาได้วิ่งหนีออกไปอย่างสุดชีวิตแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วเพียงใดก็ยังได้ยินเสียงของสัตว์ร้ายใกล้เข้ามาเขาได้เลี้ยวหลังไปมองมันอยู่สุดถนนตรงนั้นนั่นเองด้วยความตกใจเขาได้ทิ้งถาดขนมและซ่อนตัวอยู่ที่ใต้บันไดเจ้าสัตว์ร้ายได้เข้ามาอยู่ใกล้กับเขาแค่เอื้อมมือมันเอาเท้าของมันหยิบขนมกินจากนั้นก็ได้หันมาหาแซมแซมได้รวบรวมความกล้าและตะโกนอย่างสุดเสียงว่าอยากกินฉันนะเจ้าสัตว์ร้ายเจ้าอยากได้เค้กอีกไหมเจ้าสัตว์ร้ายได้หยุดมองดูแซมและได้หันกลับมามองถาดที่ว่างเปล่าและได้พูดว่าขนมปังของเจ้าอร่อยมากข้าชอบสีชมพูมากกว่าอันอื่นเลยแต่ไม่มีขนมอะไรเหลืออยู่แล้วนี่สงสัยว่าข้าจะต้องกินเจ้าแล้วละมั้งแล้วมันก็เดินมาตรงบันไดที่แซมนั้นซ่อนตัวอยู่และลากตัวแซมออกมาได้โปรดอย่ากินฉันเลยฉันจะทำเค้กที่แสนอร่อยให้กินนะเพราะฉันน่ะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านเค้กที่อร่อยที่สุดในเมืองแห่งนี้เลยแล้วเจ้าทำอันที่เป็นสีชมพูอีกได้ไหมข้าอยากกินน่ะเจ้าสัตว์ร้ายได้เอ่ยถามได้สิฉันน่ะทำเค้กสีชมพูให้ท่านเท่าที่ท่านจะกินได้แล้วล่ะดีจริงๆเลยงั้นเราไปกันเถอะ
หลังจากที่พูดจบมันก็ได้เอาแซมนั้นใส่กระเป๋าแล้วก็พาแซมไปยังบ้านของมันเจ้าสัตว์ร้ายได้อาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดทึบและเต็มไปด้วยกระดูกของคนที่มันกินเข้าไปบริเวณกำแพงหินที่มีรอยยาวๆมากมายซึ่งเป็นรอยที่มันลับฟันให้คมแซมได้รีบทำขนมในทันทีเมื่อใดที่แซมขาดไข่ไก่แป้งหรือว่าอะไรก็ตามเจ้าสัตว์ร้ายก็จะรีบเข้ามาในเมืองเพื่อเอาสิ่งของต่างๆโดยที่ไม่ต้องซื้อแซมนั้นทำขนมหลากหลายชนิดแต่เจ้าสัตว์ร้ายกลับบอกแซมว่าทำไมไม่เห็นเจ้าทำอันที่เป็นสีชมพูเลยเล่ารอเดี๋ยวสิแล้วเขาก็ได้โรยหน้าขนมทุกชนิดด้วยน้ำตาลสีชมพูเห็นไหมขนมสีชมพูขนมทุกอันเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วเยี่ยมมากข้าชอบจริงๆเจ้าสัตว์ร้ายได้กินขนมเค้กเข้าไปมากมายมันชอบกินเค้กมากจนในที่สุดก็ได้เลิกกินคนมันอยู่แต่ในถ้ำกินเค้กทุกวันจนตัวของมันนั้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นวันเวลาผ่านไป1ปีจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเจ้าสัตว์ร้ายที่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาและร้องครางหางของมันได้ฟาดพื้นถ้ำเสียงดังโธ่เอ้ยน้ำตาสีชมพูนั่นเองที่ทำให้เจ้าปวดฟันน่ะแซมได้บอกเจ้าสัตว์ร้ายได้ปวดฟันมากขึ้นทุกวันเนื่องจากมันบีบฟันถึง 1,000 ซี่ทำให้มันนั้นทุกข์ทรมานยิ่งกว่าคนทั่วไปมันได้ร้องควนคางและดิ้นทุรนทุรายจนแซมนั้นได้รู้สึกสงสารจนในที่สุดมันได้พูดกับแซมว่าโอ้ยแซมได้โปรดเถอะโอ้ช่วยฉันหน่อยฉันปวดโอ้ยโอ้ช่วยด้วยโอ้ได้สิจงนั่งนิ่งๆนะแล้วก็อ้าปากหลังจากนั้นแซมก็ได้เอาครีมดึงฟันของมันออกมาทีละซี่ทีละซี่จนหมดปากและแล้วมันก็กินคนไม่ได้อีกต่อไปแซมได้พาสัตว์ร้ายไปที่บ้านเขาได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อขอรับรางวัลทองคำ100ถุงจากนั้นแซมก็กลับไปช่วยพ่อแม่ทำขนมเค้กตามเดิมส่วนเจ้าสัตว์ร้ายก็ได้ช่วยแซมนำขนมเค้กไปส่งที่ปราสาทและทุกคนในหมู่บ้านก็ลืมไปเลยว่าเคยหวาดกลัวเจ้าสัตว์ร้ายที่มีฟัน1,000 See?